ลูกชายของนายวิชัยนะครับก็ถือว่าเปิดใจเป็นครั้งแรกครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจขณะที่ล่าสุดนะครับ The Sun หนังสือพิมพ์ของอังกฤษเนี่ยมีการเปิดเผยภาพเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เห็นตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์กำลังเทคออฟขึ้นนะครับถึงตกลงมาเลยครับมีรายงานนะครับว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมออกมาครับที่เป็นประโยชน์ต่อการหาคำตอบว่าทำไมเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยตกจากเดอะซันสื่อของอังกฤษครับซึ่งได้มีการเผยแพร่ภาพคลิปภาพตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นครับจนถึงช่วงที่เฮลิคอปเตอร์ตกทำให้มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นความผิดปกติหรือไม่โดยเฉพาะครับถ้าเกิดชมลองสังเกตดีนะครับจะมีควันสีขาวๆที่พุ่งออกมาช่วงที่ฮวงกำลังยกตัวขึ้นครับในขณะที่ฮอติดเครื่องยนต์นั้นจะมีการเผาผลาญพลังงานในจุดเริ่มต้นก็คือเผาผลาญเชื้อเพลิงนะครับผมซึ่งในกระบวนการติดเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปของเฮลิคอปเตอร์นั้นเนี่ยจะมีควันออกมาเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นปกติแล้วก็อุณหภูมิในพื้นที่นี้อาจจะมีอุณหภูมิที่ต่ำลงหน่อยนึงเมื่อเจอความร้อนก็จะต้องมีควันซึ่งผมมองว่าเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ในขณะที่ติดเครื่องยนต์นั้นนะมีควันออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังมีความปกติอยู่เท่านั้นเองครับผมขึ้นครับต่อมาก็คือลักษณะท่าทางของการขึ้นนะครับซึ่งก็มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าคล้ายกับถอยหลังขึ้นดูจะสะดุดสะดุดและก็ใช้เวลานานจะมีสัญญาณบอกเหตุว่าเกิดความผิดปกติหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่านี่คือหนึ่งในเทคนิคการขึ้นของฮอที่มีเครื่องยนต์มากกว่า1เครื่องนะครับเรียกว่า category take off ครับ category A take off เนี่ยจะต้องขึ้นมากึ่งแนวดิ่งหรือ vertical take off แต่จะมีลักษณะ rearward ถอยหลังเล็กน้อยเพื่อที่จะเผื่อไว้ในกรณีที่เครื่องยนต์เกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะบินออกไปได้ทำการ reject take off ครับลงมายังจุดจอดโดยลักษณะมีความเร็วไปข้างหน้าเล็กน้อยและที่สำคัญนักบินสามารถที่จะมองเห็นจุดวิ่งขึ้นได้ตลอดเวลาและสุดท้ายนะครับทำไมอยู่ๆฮอก็เสียหลักจะเห็นว่าใบพัดท้ายครับที่มีหน้าที่คอยสร้างแรงต้านตรงข้ามกับใบพัดหลักเพื่อไม่ให้เครื่องหมุนมีปัญหาครับบวกกับความสูงในขณะนั้นไม่มากเพียงพอที่จะให้นักบินแก้ไขสถานการณ์ได้ทันซึ่งผู้เชี่ยวชาญครับก็มีการตั้งข้อสมมติฐานเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ว่าใบพัดหลักอาจจะสร้างอากาศซึ่งไปกระทบกับใบพัดท้ายจนควบคุมไม่ได้นะครับเทโรเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้เกิดการส่ายหัวในขณะที่เฮลิคอปเตอร์นั้นปรับมุมปะทะใบพัดเพื่อสร้างแรงโยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใบพัดหมุนคือทอร์กที่ผมเคยพูดไว้แล้วเฮลิคอปเตอร์จะมีทอร์กหมุนสวนทางกับทิศทางการหมุนของเฮลิคอปเตอร์ของใบพัดเฮลิคอปเตอร์นะครับนอกจากนี้หลักอากาศพลศาสตร์ข้อ1ที่นักบินจะต้องได้เรียนรู้คือ loss of rotor effectiveness ใบพัดหมุนอยู่ครับทำงานอยู่เป็นปกติแต่ได้รับอิทธิพลจากปลายใบพัดที่อยู่ด้านซ้ายของเฮลิคอปเตอร์นั้นได้ผลิตกระแสอากาศอลวนหรือเรียกว่าวอร์เท็กซ์เหตุการณ์ในคลิปเป็นแค่สมมติฐานเท่านั้นเองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงทางอากาศพลศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพียงแต่ในจังหวะนั้นมันเกิดขึ้นพอดีและนักบินมีความพยายามที่จะควบคุมให้ฮอนี่หัวตรงอยู่จนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้ฮอเลยหมุนตามแรงทอร์กที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ครับยังคงเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตจากภาพที่ปรากฏออกมาเท่านั้นนะครับซึ่งทางตำรวจอังกฤษก็ยังไม่สรุปถึงสาเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล่องดำแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและก็สื่อต่างประเทศต่างวิเคราะห์สาเหตุว่าเกิดจากใบพัดส่วนห่างครับขณะที่นายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภารองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ลูกชายของนายวิชัยเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะครับว่าขอบคุณทุกคนจากใจครับเขาคือคนที่รับไม้ต่อจากพ่อจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาแล้วก็ให้กำลังใจจากทุกที่วันนี้พ่อฝากงานชิ้นใหญ่ที่สุดไว้เขาจะดูแลรักษามันให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถจะทำได้และทิ้งท้ายขอบคุณอีกครั้งกับความจริงใจและความหวังดี
ในเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ส่วนที่หน้าสนามครับก็ยังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางสโมสรได้ขยายพื้นที่รองรับเพิ่มเติมขณะที่ทางครอบครัวนายวิชัยก็อยู่ระหว่างการประสานนำศพกลับเมืองไทยโดยสำนักงานชาปนกิจวัดเทพศิรินทราวาสแจ้งว่ามีการติดต่อประสานงานมาที่วัดแล้วแต่ว่ายังไม่มีการระบุวันและเวลาชัดเจนนะครับซึ่งทางวัดก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับมีข้อมูลล่าสุดเหมือนกันนะครับของสื่ออังกฤษบางสำนักฮะได้มีการรายงานว่ามีความเห็นของนักบินบางคนที่มีการไปส่งต่อทางโลกออนไลน์นะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะไปมีนกเข้าไปถูกที่ใบพัดหลังแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับ